ในส่วนตัวผมแล้วก็พรุ่งนี้เล่นแมตช์พรุ่งนี้ครับผมก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็จะคอยศึกษาการเล่นของทีมญี่ปุ่นครับแล้วก็จะนำประสบการณ์ตรงนี้ครับไปนำไปใช้กับปีต้นปีหน้าที่เราจะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นครับแล้วก็จะพยายามหาจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยอะไรครับไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือของอะไรเพื่อเอาไปต่อสู้ในอุ่นเครื่องของปีหน้า